สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงประเด็นที่บางคนอาจจะสนใจนะครับคือเรื่องสายงานการตลาดดิจิตอลนี่แหละแล้วก็มีคนถามบอกว่ามันต้องเรียนอะไรมาใช่ไหมครับแล้วก็เรียนอะไรเพิ่งถึงจะจบมาเพื่อทำการตลาดดิจิตอลนะครับอย่างผมเองผมจบอสศาสตร์นะครับแล้วมีคนบอกว่าเอ๊ะแล้วอสศาสตร์มาทำงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้อย่างไรผมบอกว่าอันนี้ก่อนเพราะผมไม่ได้คิดว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นลิขสิทธิ์ของคณะไหนหรือเป็นแผนกไหนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องพูดให้ชัดเจนนะครับใครจะเห็นด้วยกับผมก็ได้หรือจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่ประจำสถานการณ์ส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้คิดว่าคนที่ทำงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเก่งนะครับจะต้องจบการตลาดหรือต้องจบสายนิเทศศาสตร์นะครับถึงแม้ว่าเราจะคุ้นๆกับว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยโอ้นี่ชื่อบอกอยู่แล้วการตลาดดิจิตอลใช่ไหมหรือนี่หรือเรื่องของการทำโฆษณาผ่านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือเรื่องของนิเทศศาสตร์ใช่ไหมฮะจะไปทำรูปทำแอดทำพวกคอนเทนต์ต่างๆอะไรเงี้ยผมบอกว่ามันไม่จำเป็นนะฮะมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปล็อกตัวเองอย่างนั้นผมถือว่ามันเป็นการคิดที่ตีกรอบมากเกินไปนะครับนะฮะแล้วก็ผมแอนตี้มากๆด้วยนะสำหรับผมนะผมค่อนข้างจะเป็นคนแอนตี้กับคนที่ตราหน้าคนอื่นว่านะครับคุณทำดิจิตอลไม่เป็นหรอกเพราะว่าคุณไม่ได้จบนิเทศศาสตร์คุณทำการตลาดไม่เป็นหรอกเพราะคุณไม่จบการตลาดมาผมบอกเลยคนพวกนี้คือคนที่ดูถูกคนอื่นมากนะครับไม่ควรจะทำเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะในเอาจริงๆนะส่วนตัวผมนะในประสบการณ์ที่ผมทำงานและผมเป็นผู้บริหารมาผมเจอเยอะมากกับคนที่จบการตลาดมาแต่ทำการตลาดไม่เป็นแล้วผมเจอคนจำนวนมากที่จบนิเทศศาสตร์มาแต่ทำโฆษณาไม่เป็นนะฮะคุณแก่พูดว่าอะไรผมบอกอย่างนี้ก่อนคือนี่คือมุมมองของผมเรื่องด้านการศึกษานะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าการเรียน4ปีในมหาวิทยาลัยนะครับหรือใครจะเรียนปริญญาโทนะครับในเรื่องของแบบว่าพวกหลักสูตรของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งตอนนี้ก็มีบ้างนะครับมีของอย่างของกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับหรือจะมีหลักสูตรที่ปริญญาบัตรต่างๆนะครับก็จะมีเยอะมากนะฮะหรือจะมีพวกคอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมบอกนี้ก่อนว่าการที่เราได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยการเรียนนิเทศศาสตร์การเรียนเรียกว่าพวกสายการตลาดต่างๆนะครับถือมีภาษีดีนะครับมีภาษีที่ดีเมื่อสามารถประเมินได้ว่านะครับเป็นคนที่ผ่านกระบวนการการเรียนรู้นะครับมานะครับแต่ถามว่าผ่านมาแล้วเนี่ยเข้าใจมั้ยไม่ได้การันตีนะเพราะว่าสำหรับผมผ่านการเรียนรู้แปลว่าคุณทำข้อสอบผ่านคุณทำข้อสอบผ่านนะครับคุณได้เกรดเฉลี่ยจุดๆว่าไปถามว่าเข้าใจไหมผมว่าทุกคนเราทุกคนก็พอรู้เรื่องออกนะคือสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีเราก็ตอบไปโดยที่เราก็ไม่ได้เข้าใจเลยหรอกแต่เราตอบเพราะว่าเราท่องมาหรือเรียกว่าอะไรอะติวกันมาว่าต้องตอบแบบเนี้ยคือเราติวมาว่าต้องตอบแบบนี้เพื่อได้คะแนนแบบนี้แต่ถามว่าเข้าใจไหมอาจจะไม่ได้เข้าใจก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันถึงไม่แปลกว่าทำไมทุกวันนี้คนทำ SWOT analysis กันแต่ว่าไม่รู้ทำไมอ่ะใช่ไหมคือรู้ว่า SWOT analysis คืออะไรแต่ไม่รู้ว่าทำไมและไม่รู้ว่าต้องกรอกอะไรเพื่อในนั้นใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือพอพูดแบบนี้ปุ๊บผมจะบอกว่านะครับการเรียนมหาวิทยาลัยมันทำให้คุณมีโอกาสในการที่คุณจะได้เรียนนะครับเช่นคุณเรียนเรื่องโฆษณาคุณเรียนเรื่องสื่อสารการตลาดคุณเรียนเรื่องของแบรนดิ้งนะครับถามว่าเข้าใจไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือมีความรู้ไหมอีกเรื่องหนึ่งเลยนะนะฮะและที่สำคัญคือมีความรู้และทำได้ไหมสกิลอีกไหมอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดกับบอกว่าท้ายสุดแล้วการทำงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเราไม่ได้แคร์คนที่เรียนมาเราไม่ได้แคร์คนที่รู้เราแคร์คนที่ทำเป็นคือทักษะนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงทักษะปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีกระบวนการมากมายที่ทำให้คุณเกิดทักษะนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องเข้าไปคอร์สเรียนก็ได้นะครับอย่างพวกผมเองเนี่ยผมเป็นสายรุ่นบุกเบิกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีคอร์สเรียนอ่ะถูกป่ะเราก็ต้องอ่านเองนะฮะอ่านเองลองเองแล้วก็สังเคราะห์องค์ความรู้ขึ้นมาเองเนี่ยเป็นต้นใช่ไหมครับทุกวันนี้แบบเนี่ยหนังสือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ผมเขียนอยู่เงี้ยมันกลายเป็นตำราไปเนี่ยถามว่าแล้วคุณแก่ยังไงผมก็สังเคราะห์ขึ้นมาเองผมก็เรียกว่าไปตกผลึกจากประสบการณ์ต่างมาแล้วก็รวบรวมมาใช่ไหมฮะมันก็เป็นการทดลองเรียนรู้แล้วก็สะสมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอผมพูดแบบนี้ผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรียนจบอะไรมานะครับเรียนจบอะไรมาผมก็ต้องกลับไปบอกว่างั้นเราเข้าใจก่อนนิดนึง
ทักษะที่จำเป็นในงานสายงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรบ้างใช่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของสกิลเซ็ตและมันไม่ใช่เรื่องของโนเลจนะมันคือสกิลนะฮะซึ่งสกิลที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับสายงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอีกเพราะมีหลายสายงานนะฮะมันมีสายงานคอนเทนต์สายงานแพลนนิ่งสายงานมีเดียนะครับสายงานวิเคราะห์อนาลิติกนะฮะมีสายงานเรื่องมาเทคต่างๆไปเป็นต้นซึ่งพวกนี้ก็จะมีทักษะที่มันย่อยออกไปทั้งสั่งที่เป็นเรียกว่าที่เป็นตัวซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลใช่ไหมนะฮะมันอาจจะมีทักษะที่เป็นพื้นฐานด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและทักษะที่เป็นเชิงลึกของสายนั้นๆอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยู่สายงานคอนเทนต์คุณก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของพื้นฐานการสื่อสารการตลาดต่างๆคุณต้องเข้าใจว่าการตลาดทำงานยังไงใช่ไหมฮะแล้วคอนเทนต์ทำงานยังไงในการตลาดแล้วคุณอาจจะมีความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์การสร้างอาร์ตเวิร์กการตัดต่อวิดีโอต่างๆคอนเทนต์โปรดักชันเป็นต้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการประเมินผลนะฮะการวิเคราะห์ว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไปกับคอนเทนต์นั่นคือสั่งที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะฮะคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีการเข้าใจแต่ว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คงไม่เข้าไปยุ่งกับฝั่งที่เป็นมาเทคอ่ะใช่ไหมก็คือจะไปยุ่งกับฝั่งที่เป็นพวกเนี่ยนะครับเรื่องของคอมมูนิเคชันเป็นหลักแต่ฝั่งที่เป็นแพลนนิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฝั่งที่ต้องคิดเรื่องของสตรัทจี้นะครับต้องเป็นเรื่องของการเข้าใจปัญหาเข้าใจเรื่องของสถานการณ์ต่างๆวิเคราะห์สถานการณ์ให้เป็นนะครับ problem solving จากนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องของว่าเฮ้ยเราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับเช่นสื่อ channel นะฮะต้องมีความรู้พื้นฐานมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย planning ก็จะเป็นแบบนึงสาย analytic แน่นอนเขาก็ต้องไปเขาก็อยู่เรื่องของ data เขาต้องเข้าใจเรื่องแบบเฮ้ย data tracking ทำงานยังไง media ทำงานยังไง optimize ยังไงเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะต้องรู้ว่าที่มาที่ไปของ data เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันมีหลายสายงานนะครับซึ่งก็คงจะเล่าได้เยอะทีเดียวนะฮะแต่ว่าพอไปอย่างนี้ผมก็บอกว่าไม่ว่าคุณจะอยากทำงานอะไรใน digital marketing คุณก็ต้องไปตั้งต้นจากตรงนั้นก่อนแล้วถอยกลับมาว่างานตรงเนี้ยมันต้องมีทักษะอะไรนะครับและอาจจะคิดต่อว่าโอเคแล้วทักษะตรงนี้นะครับจะได้มาเนี่ยคุณต้องรู้อะไรและคุณต้องฝึกฝนอะไรใช่ไหมฮะคือเราต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับเราต้องรู้จักอะไรเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วเราต้องไปฝึกฝนอะไรเพื่อให้มันได้มันมานั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยนะฮะเวลาถ้าเกิดถามผมนะผมทุกวันนี้ผมเองผมก็แชร์เรื่องนี้เสมอเลยว่าทีมงานผมที่ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับที่เป็นทีมงานที่ผมรู้ใจนะครับแล้วก็ไว้ใจเชื่อใจมากๆด้วยนะครับในหลายๆที่ทำงานที่ผมทำงานมาไม่ได้จบการตลาดอะไรกันมาหรอกก็แล้วจริงผมก็ไม่ได้แคร์กันด้วยว่าเขาจบอะไรมาด้วยนะครับมือขวาคนหนึ่งของผมก็จบชีวะมาอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่ผมสนใจคือกระบวนการคิดผมสนใจกระบวนการคิดคือพวก thinking skill ว่าเขามีทักษะการคิดแบบไหนนะครับเขาเป็นคนที่สนุกกับกระบวนการใช้เทคโนโลยีพวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วเขามีความสนใจเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ผมแคร์มากกว่าที่ต้องไปนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเข้าทำงานจริงปุ๊บเนี่ยนะครับโดยเฉพาะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะฮะผมก็จะพูดบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองย้อนไปจริงๆว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการสอนเรื่องนี้กันจริงจังแค่ไหนผมก็บอกว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็การสอนที่ว่าก็เป็นการสอนแบบtheory ซึ่ง theory ของ digital marketing เองเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองมันยังไม่เป็นไม่ใช่องค์ความรู้ที่ถูกสังเคราะห์มาได้สมบูรณ์นะครับซึ่งจริงๆสำหรับผมนะมันถึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงควรให้คนทำงานไปสอนมากกว่าให้อาจารย์สอนด้วยซ้ำไปเพราะว่าณวันนี้เราต้องเป็นการ learning by doing เป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้บอกอาจารย์สอนไม่ดีผมบอกว่าอาจารย์ที่เก่งนะครับอาจารย์ที่เก่งแล้วก็พยายามที่จะอัปเดตเรื่องนี้สามารถที่จะเตรียมพร้อม prepare นิสิตนักศึกษาเนี่ยให้มีความเข้าใจพื้นฐานได้เพื่อวันที่เขาเนี่ยนะครับเข้าสู่สนามรบจริงเนี่ยเขาจะได้สามารถพอรู้แหละโอเคว่าสนามมันเป็นแบบเนี้ยนะฮะสนามมันเป็นอย่างนี้กันมันรบอย่างนี้กันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนใช้ดาบใช้โล่ใช้หอกกันอีกทีนึงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับเมื่อเราอยู่ในสงครามนะผมเรียกว่าการตลาดคือสงครามใช่ไหมหรือว่าเพราะการสงครามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเข้าผ่านการเรียนนะฮะผ่านการเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นพวกหลักสูตรการตลาดเนี่ยน้อยก็คือเขาก็ให้ความรู้พื้นฐานมานะครับให้ความรู้พื้นฐานมาจะเข้าใจไม่เข้าใจอีกเรื่องนึงนะก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบกับคนที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถศึกษามันได้
มากกว่าคนอื่นนะครับแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาตรงนั้นมาก็สามารถศึกษาได้นอกตำราเรียนนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ชำนาญการเล่น TikTok นะฮะนะครับแล้วพอคุณเล่น TikTok เยอะจนคุณเข้าใจว่าอ๋อ TikTok มันเป็นแบบเนี้ยบางทีแล้วคุณอาจจะมีทักษะและคุณมีความรู้เพียงแต่ความรู้ของคุณไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการอ่านตำราแต่เกิดเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนและลงมือทำเองใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้ผมก็เลยมักจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ซะเยอะนะครับในสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะผมคิดว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นงานที่มันใกล้ตัวทุกคนมากนะครับคือคุณใช้มันทุกๆวันเลยนะครับคุณมีปฏิสัมพันธ์กับมันคุณมองเห็นมันในรอบตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักมันดีนะครับเราเข้าใจมันได้แม้จะไม่ผ่านการเรียนก็ถือว่าเรามีความรู้นะและมีความรู้ฝึกฝนก็เป็นทักษะได้เองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนนะครับเรียนสายการตลาดนะครับหลายๆมาแล้วก็เปิดแล้วนะครับก็ไปเรียนได้นะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนนะจะนิเทศศาสตร์หรือจะเป็นเรื่องของฝ่ายการตลาดการบริหารธุรกิจผมก็ไปบอกว่าก็ดีแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับไม่ได้แย่เลยเพียงแต่คุณก็ต้องไปฝึกฝนนะครับสายงานนี้เปิดกว้างมากผมสำหรับผมว่าค่อนข้างเปิดกว้างมากนะครับและมันเป็นงานที่เราวัดกันด้วยศักยภาพมากกว่าวุฒิการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากทำงานพัฒนาศักยภาพคุณไว้นะครับพัฒนาสุขภาพและสำหรับผมนะศักยภาพของคุณไม่ใช่เรื่องเซอร์ติฟิเคทนะในที่อันนี้ผมบอกก่อนนะคือตอนนี้มันมีเหมือนกระแสว่าต้องไปเรียนเทคคอร์สกันผมบอกว่าไม่ใช่คืออันที่ผมบอกเรียนรู้เข้าใจและเป็นทักษะไม่เหมือนกันนะครับผมสนุกและอยากทำงานกับคนทำงานมีทักษะนะฮะคนรู้แต่ไม่มีทักษะเนี่ยผมก็คุยได้นะผมก็คุยได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบฝึกฝนกันพอสมควรนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ไปลองพิจารณาตัวเองแล้วกันว่าคุณตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับก็เล่าสู่กันฟังไปแล้วก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าผมปิดท้ายอย่างนี้นะครับผมยังยืนยันประโยคเดิมว่าผมไม่เห็นด้วยและผมแอนตี้มากนะครับผมแอนตี้มากกับความคิดที่ปักธงว่านะครับคุณต้องจบสายนี้มาเพื่อทำงานนี้ผมว่าความคิดเนี้ยเป็นความคิดที่แคบมากนะฮะคือผมว่ามันมีอาชีพไม่กี่อาชีพหรอกที่คุณสามารถที่แบบว่าคุณต้องจบสายตรงสายมาแล้วแบบว่าคุณถึงทำได้อย่างเช่นหมอเนี่ยคือคุณต้องมีไลเซนส์ไงถูกป่ะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพที่แบบโดยเฉพาะงานสายงานการตลาดหรือทำธุรกิจนะผมบอกเลยมันไม่มีไลเซนส์นะฮะมันไม่มีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าตราหน้าคนอื่นว่านะครับอย่าตราหน้าคนอื่นว่าคุณไม่จบนิเทศศาสตร์มาคุณไม่จบคุณไม่จบการตลาดมาอะไรเงี้ยนะครับคุณถึงมาทำการตลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะผมผมรู้สึกว่าการที่ใครไปพูดแบบนี้นะครับมันเป็นการเหยียดและเป็นการดูถูกคนนะครับผมให้โอกาสคนนะครับแล้วผมเชื่อในการในเชื่อในศักยภาพมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่เรียนจบการตลาดคุณสามารถเป็นการตลาดที่เก่งได้ผมคิดอย่างนั้นต่อให้คุณไม่จบนิเทศศาสตร์คุณก็สามารถเป็นนักโฆษณาที่เก่งได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้มี mindset แบบนี้ไว้อันนี้คือความเชื่อส่วนตัวผมเลยนะครับใครจะไม่เห็นด้วยกับผมไม่ว่าอะไรนะครับแต่ผมจุดยืนของผมคือผมต่อต้านการเหยียดการศึกษาผมต่อต้านการเหยียดการคือช่วยให้แบบว่าจบการตลาดถ้าทำงานการตลาดต้องจบการตลาดมาเท่านั้นนะครับต้องจบ MBA มาเท่านั้นผมบอกว่าสำหรับผมทำงานมาถึงจุดนี้ปุ๊บผมบอกเลยว่ามันไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันก็ดีแต่มันไม่ได้เป็นทุกๆอย่างมันไม่ได้เป็นทุกๆอย่างนะฮะหลายๆอย่างผมเจอคนที่จบการตลาดมาแต่ไม่เข้าใจการตลาดผมว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสารเอาไว้แล้วกันนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะอาจจะพูดวกวนไปนิดนึงครับขออภัยด้วยตอนท้ายนะครับโอเคแล้วติดตามกันในตอนหน้านะครับว่าผมจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ